ลูกค้าอะไรคนโอเคอยู่ค่ะยังโอเคอยู่นะครับแต่ก็เงียบพี่แต่ก็เงียบเนาะจ้าแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะแต่ก็ต้องทนนะค่ะไม่ดีเลยจ้ะไม่มีคนวันนึงมานั่งนั่งหรอกแล้วก็กลับบ้านไม่มีคนไม่มีเลยบางวันก็ได้รับรถกว่าบาทนะคะการร้องคนแย่เลยปีนี้โควิดมารอบนี้น่ากลัวไม่มีลูกค้าเลยเนาะไม่มีไม่ได้ขายเลยมาเปิดไว้อย่างนั้นนะเนี่ยผมขอพี่เอาลูกผมด้วยเลยถ่ายคุณแม่หลังจากปีที่แล้ว2563มีนาเริ่มต้นถึงปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่มีเดินทางก็ไม่ได้บริษัททัวร์พ่อใกล้พ่อแม่ขาพ่อขาเช่งหมดไม่มีรายได้ค่าขายของก็ขายไม่ได้บริษัททัวร์ไม่ต้องพูดเลยยิ่งกับรายจ่ายไม่มีรายจ่ายแปลว่าเราก็อดทนทนไว้เราก็สู้แปลว่าไม่รู้มาไหลค่อยดีขึ้นเราก็สู้เต็มที่แล้วสู้ถึงเราไม่ไหวอย่างนี้พูดไม่ได้นะเราต้องสู้ตลอดไปความหวังว่าเมื่อไหร่ดันเปิดนักท่องเที่ยวเข้ามาคุณเหมือนเลเข้ามาคุณชาวสิงคโปร์เข้ามาเราก็มีรายได้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายได้สักบาทเลยทุกวันเลยพ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงตลาดปาซาตลาดสดไม่มีคนเดินเลยทุกคนก็เย่มากเลยไม่รู้พูดยังไงไม่รู้เอายังไงมาสู้เราก็เต็มใจสู้เต็มที่ขอบคุณครับมากเลยตอนนี้เงียบหนักกว่าครั้งที่แล้วเลยเพราะว่าคือหาดใหญ่ครั้งที่ครั้งก่อนเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวแบบกรุงเทพอะไรเขายังมาสัมมนารัฐบาลก็ยังสนับสนุนแต่เที่ยวนี้นี่ทุกอย่างงดหมดเลยโรงแรมอย่างโรงแรมเซ็นทรัลอะไรพวกนี้ก็ปิดหมดเพราะว่าไม่มีคนมาพักเพราะว่าเขามาสัมมนาไม่ได้พวกนี้มันก็เลยการเดินทางไม่ได้อันตรายหมดจากยอดขายเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับต่อวันสมัยไหนอะสมัยตอนที่พก็ก่อนที่โควิดนะครับก่อนที่โควิดตอนนั้นก็ยังดีฮะก็วันนั้นเดี๋ยวนี้ผมผสม3วันแล้วยังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยอาศัยที่ว่าตอนนี้ที่ว่าเจ้าของที่เขาเห็นใจเขาไม่เก็บค่าเช่ากันหรอกทุกวันนี้มันนั่งอยู่กันอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ไม่รู้ทำอะไรก็ต้องเหมือนเดิมนะแย่มากๆเลยตอนนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมเลยเพราะว่าการเดินทางผ่านนี่เขาไม่ให้มาไงสมัยตอนที่ว่าโควิดครั้งแรกนี่ก็ยังมีตอนหลังจากเปิดก็มีการมาสัมมนามีรถมาท่องเที่ยวมาอะไรได้แต่ตอนนี้ปิดหมดเลยครับไม่มีทุกอย่างหมดเลยยิ่งมาเลยตอนนี้ปิดถึงสิงหาเลยทุกอย่างจบ